ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดโฟร์มอสคูลคุกกี้ซูซูสก็อตคิดช็อกโก้เทมปราคิสตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเคลล็อกส์โคโค่บอลตัวต่อสัมทักษะเลโก้นินจาโก้ดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลเสนอเรานี่แหละคือซุปเปอร์จิ๋วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซุปเปอร์จิ๋วพบกับพี่ซุปทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์กับภารกิจท้ากับทายครับวันนี้ต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสุธรรมศึกษานำทีมโดยแมลงปอนิวโอมและฟลุ๊กครับเริ่มจากเกร็ดแรกของเราในช่วงซุปเปอร์สี่ไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับได้เวลาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่กับน้องปิงปองและน้องเจ้าขาสัตว์ปริศนาในวันนี้จะเป็นตัวอะไรเลือกมา4ค่ะพ่อแม่ลูกเลือกมา1ค่ะและอดนอนพ่อแม่ลูกถ้าพ่อแม่ลูกตอนนี้เชียงใหม่มีอะไรแพนด้าอุ๊ยแต่ถ้าแพนด้าตามันดำไหมอ่ะดำดินี่ยังไงโอ้แพนด้าจับได้แล้วเย้คำตอบคือหมีแพนด้าครับพี่ชื่อพี่แต่นะครับเป็นหัวหน้าพี่เลี้ยงหมีแพนด้าประจำโครงการวิจัยและแสดงหมีแพนด้าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนานมาแล้วนะครับหมีแพนด้าก็จะเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับแต่ว่าพอหมีแพนด้าเนี่ยถูกล่ามากๆแล้ววิทยาการในการปรับในการกินอาหารเนี่ยหมีแพนด้าก็จะเริ่มไปหาพืชกินนะครับก็คือเป็นไผ่ถ้าเกิดหมีแพนด้ามีลูกแล้วนะครับหมีแพนด้าก็จะเลี้ยงลูกประมาณ2ปีนะครับจากนั้นเขาก็จะแยกอยู่นะครับก็จะรักสันโดษมากโดยปกติแล้วเนี่ยหมีเนี่ยจะมีอยู่5นิ้วนะครับแต่ว่าหมีแพนด้าของเราเนี่ยจะมีนิ้วโป้เทียมอีก1นิ้วนะครับก็รวมเป็น6นิ้วซุปเปอร์ซูท้ากับทายหมีโดยทั่วไปนะครับจะมีนิ้ว5นิ้วแต่ว่าหมีแพนด้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือมีนิ้วโป้งเทียมบริเวณอุ้งมือของเขาคำถามถามว่านิ้วโป้งเทียมนี้มีไว้เพื่ออะไรครับ 1. ช่วยล็อกไข่ในเวลากินนะครับในการกินหรือว่า 2. ช่วยในการปีนป่ายโขดหินครับแล้วในการจับอะค่ะนิ้วโป้งมันอาจจะแน่นขึ้นให้หมีแพนด้าจับได้ง่ายขึ้นค่ะจับเพื่ออะไรครับเพื่อไผ่หรือว่าเพื่อหินเพื่อไผ่เพื่อไผ่นะครับฟลุ๊กผมว่าน่าจะเพื่อไผ่นะครับพวกเราทายว่าช่วยล็อกไผ่ค่ะใช่หรือไม่ใช่ต้องไปถามแพนด้าครับครับพี่นายก็จะเฉลยให้ฟังนะครับในเรื่องของนิ้วโป้เทียมของหมีแพนด้านะครับซึ่งในหมีแพนด้าเนี่ยเขาใช้นิ้วโป้เทียมสลับในการล็อกต้นไผ่แล้วก็ไปไผ่ในการส่งแรงในเรื่องของการกินให้กับหมีแพนด้าน่ารักและตั้งใจเรียนรู้กันขนาดนี้ก็รับของรางวัลจากคุกกี้ซูซูไปเลยครับสนับสนุนทุกการเรียนรู้กับคุกกี้ซูซูถูกจ้าได้เวลาสะสม5คะแนนครับเก่งมากเดี๋ยวเราจะทดสอบไหวพริบนะครับในช่วงซุปเปอร์เมจิกว่าจะยังเก่งอยู่หรือเปล่าไปพบกับพี่มิ้วครับได้เวลาทดสอบไหวพริบกับช่วงพี่มิ้วเมจิกอีกแล้วครับแล้วก็พี่สก๊อตสวัสดีครับพี่สก๊อตครับวันนี้ครับเรามาตามหา4ทับ1อีกเช่นเคยพร้อมแล้วไปตามหา4ทับ1ครับพี่เดี๋ยวเรามาดูไหวพริบของ4ทับ1กันดีกว่าไหนใครอยากเล่นบ้างโอ้โหเพียบๆนี่แล้วกันคนนี้นี่เลยวันนี้เราจะมาเล่นกลนี้เดี๋ยวพี่มิ้วทำงี้นะครับปิดไปอย่างงี้แล้วทำอย่างนี้นะครับน้ำมันจะไม่ไหลครับแต่ว่าลองเล่นไหมเจลลี่จับไว้1 2
ซ้ำเซเลยอ้าวหมดเลยโหเจอรี่อันนี้เอากลับไปเล่นที่บ้านได้หาขวดอย่างนี้มานะครับมันจะมีตะแกรงเคยเห็นตะแกรงดักเศษอาหารไหมครับตัดออกมาหน่อยนึงแล้วก็มาแปะตรงนี้แล้วก็เอาปืนกาวยิงให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้แต่ว่าพี่มิ้วมีอีกอันนึงซึ่งอันนี้ใหญ่เห็นไหมเห็นตะแกรงอันใหญ่ไหมครับนี่เดี๋ยวใส่น้ำนี่ครับนี่เข้าคำถามครับกับเจ้าขวดใบใหญ่ใบนี้ครับซุปเปอร์เมจิกท้ากับทายน้องๆต้องทายว่าเมื่อคว่ำขวดใบใหญ่แล้วน้ำจะหกหรือไม่หกครับคุณแมงปอแมงปอว่าไงหนูว่ามันไม่หกค่ะเพราะว่ามันมีตะแกรงไว้แล้วเมื่อกี้มันก็ไม่หกค่ะเพราะว่าพี่เขาเอาไอ้นี่ออกมาแล้วมันก็ไม่หกหนูคิดอย่างนั้นนะครับนิวมันอยู่คิดว่าหกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอันเล็กอ่ะมันอาจจะไม่หกจริงแต่อันใหญ่หนูว่ามันจะหกค่ะหกเราก็คุยกันดีไหมครับอ้าวปรึกษากันครับคุยกันครับน้ำปังว่ามันไม่ได้พวกเราทายว่าหกค่ะแรงปอเปลี่ยนใจนะเชื่อใครเชื่อเพื่อนหรือว่าเชื่อกองเชียร์เชื่อกองเชียร์เชื่อกองเชียร์นะครับหกครับจริงหรือเปล่าครับพี่มิ้วครับอย่าหลอกน้องนะเอาละครับมาเฉลยกันดีกว่าว่าน้ำจะหกหรือไม่หกเจอรี่ครับคิดว่าหกหรือไม่หกครับหกเฮ้ยหกช้าโอ้มีหกช้าด้วยมาดูกันเลยครับพร้อมแล้วครับหกหรือไม่หกครับสนุกกับการทดสอบไหวพริบกันไปแล้วก็รับของรางวัลจากสกอตคิดช็อกโกไปเลยครับไม่ถูกจ้าทางบ้านครับแล้วซุปเปอร์จิ๋วรออยู่กิจกรรมรออยู่แล้วก็เสื้อยืดของรายการซุปเปอร์จิ๋วก็รออยู่สักครู่กลับมาพบกันนะครับหกหรือไม่หกครับร่วมท้าทายไหวพริบของน้องๆกับสกอตคิดช็อกโกเทมปราคิสตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา